ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มในโมดูลที่สองนะคะวีคแรกนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ได้เรียนมาค่ะก็คือในส่วนของพาร์ทที่เป็น sorting algorithm ที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้ในโมดูลที่หนึ่งเนี่ยมันจะพูดเกี่ยวกับ algorithm ต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียงลำดับเนาะซึ่งเราก็จะมองว่าปัญหาของการเรียงลำดับเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีข้อจำกัดของมันอยู่ในแต่ละปัญหานะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจำนวนน้อยๆหมายถึงจำนวนข้อมูลที่เราต้องการจะเรียงลำดับน้อยๆเราสามารถใช้อัลกอริทึมอะไรก็ได้นะคะเช่น bubble sort quick bubble sort หรือว่า selection sort insertion sort นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้สอบกันนะซึ่งตัวน้อยๆมัน big O จะเป็น n square ก็ตามแต่ว่าถ้าจำนวนน้อยมันก็ไม่ยากแล้วมันก็ไม่ต้องคำนวณผลนานแล้วก็ที่สำคัญคือเขียนโปรแกรมได้อย่างง่ายๆนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็น brute force เนาะอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนะคะก็คือ brute force เนี่ยมันก็คือเป็นอัลกอริทึมที่เขียนมาก่อนตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามเงื่อนไขของโจทย์หรือปัญหานั้นที่เราทำจากนั้นก็คือให้มันออกมาก่อนเพื่อที่จะสามารถที่จะเอาไปแก้ปัญหาหรือเป็นผลโซลูชันของปัญหานั้นได้นะเราเรียกว่าเป็น brute force ซึ่งในส่วนของอัลกอริทึมที่เป็น brute force นั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงนะคะก็มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือขอพูดอย่างนั้นแล้วกันแล้วก็เราก็จะได้พัฒนาปัญหาว่าแก้ปัญหายังไงให้มันดีขึ้นนะคะในส่วนของ source เนี่ยมันก็จะมี merge source quick source อะไรเงี้ย keep source ซึ่งเป็นตัวที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นในกรณีที่เรามี n เนี่ยเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวพวกเราก็ต้องไปศึกษากันครูเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะเป็นอัจฉริยะกันแน่นอนในวันอังคารหน้านะคะที่จะเป็นการสอบเนาะผมเข้าใจแต่ครูอยากให้คุณเข้าใจและคุณสามารถที่จะจำแล้วไปใช้ได้เพราะว่าอะไรเพราะพื้นฐานของการรู้จักอัลกอริทึมที่ดีเนี่ยคือต้องเน้นย้ำกลับมาอีกทีนึงนะคะว่าวิชานี้เหตุผลก็คือเราไม่ได้ต้องการให้คุณท่องจำนะคะว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันจำปุ๊บอันนี้คืออะไรจะจำได้ก็ดีเพราะว่าพื้นฐานของการจำได้เนี่ยคุณจะสามารถไปต่อยอดในการที่คุณจะไปเขียนโปรแกรมที่ดีขึ้นได้นะอย่างเช่นเขามักจะยกตัวอย่างว่าถ้าคุณอ่ะมีค้อนอยู่กับมือคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องพยายามหาตะปูอ่ะเพื่อที่คุณจะเอาค้อนไปใช้พอนึกออกไหมคะหรือคุณมีเลื่อยอยู่กับมือคุณก็ต้องพยายามหาไม้เพื่อคุณจะไปเลื่อยทำนองเดียวกันนะคะในการที่เราเป็นนักคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการที่เราจะเอาไปใช้ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราก็ควรจะต้องรู้อัลกอริทึมด้วยนะคะคู่มือของโปรแกรมเมอร์ก็คืออัลกอริทึมที่เราต้องรู้เยอะๆแต่ทีนี้ในก่อนที่เราจะไปรู้จักอัลกอริทึมเยอะๆหรืออัลกอริทึมที่ดีเราก็ควรจะต้องรู้จักอัลกอริทึมที่มันสามารถที่จะใช้แก้ปัญหาต่างๆได้หรือคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมแบบถ้าเรียกศัพท์วัยรุ่นก็คือแบบปัญหาเบปัญหาเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใช้อัลกอริทึมอะไรก็ตามที่คุณสามารถหยิบมาใช้ได้เลยอย่างเช่นคุณขอถามหน่อยอะค่ะสมมติว่าณวันนี้นะยังจำไม่ได้เลยนะคะว่าจะใช้ซอสอะไรก็ตามเนี่ยสมมติว่าวันนี้ครูจะสอบคุณละจะควิซคุณเลยให้คุณเขียนอัลกอริทึมในการซอสมาหนึ่งอย่างในแต่ละคนที่ตอนนี้เรามีคนอยู่ในห้องประมาณ73คนลองพิมพ์มาหน่อยสิคะว่าคุณจะใช้อัลกอริทึมอะไรที่คุณจำได้แล้วคุณคิดว่าคุณเขียนได้เลยณเวลานี้เลยนะลองพิมพ์มาบอกครูหน่อยสิว่าอัลกอริทึมเป็นยังไงอัลกอริทึมอะไรบ้างที่คุณคิดว่าคุณจะใช้เลยเป็น brute force ของคุณเท่าที่เห็นตอนนี้มี bubble sort เนาะมี selection sort bubble sort selection sort เนาะ insertion sort ก็มาให้มี heap sort ด้วยใครส่ง heap sort มาใครส่งหีบซอสมาถือเป็นการเช็คชื่อไปเลยแล้วกันเนอะตรงนี้ค่ะเข้ามากันแต่เช้าเนี่ยเดี๋ยวครูให้สิทธิ์คนที่เข้ามาแต่เช้าครูเช็คชื่อเช้าเนี่ยนะ70กว่าคนอีก20กว่าคนหายไปก็แอบช่างเขาแล้วกันถือว่ามาสายเนาะไอ้ที่พิมพ์มาจริงๆนี่คือรู้ใช่ไหมคะว่าอัลกอริทึมแต่ละอันเนี่ยที่เรานั่นคืออะไรบ้างเนาะ selection sort คืออะไรนะธนทรเนาะ1022เนาะ selection sort เนาะ
คือแบบนี้หรือเปล่า selection sort คืออะไร selection sort ก็คือมันจะแบ่ง2กลุ่มออกเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ sort unsort กับกลุ่มที่ sort แล้วเนาะกลุ่มที่ sort แล้วเนี่ยจะอยู่ในพาร์ทที่ฝั่งซ้ายถูกไหมนะครับก็คือวิธีการทำก็คือมันจะสแกน true ตัวที่เป็นตัวเลขทั้งหมดเลยแล้วหาตัวที่น้อยที่สุดสมมติเจอ17มาเอา17มาไว้ตรงนี้แล้วเอาตัวที่อยู่ตรงเนี้ยมาไว้ตรงแทนที่17โอเคไหมนี่คือ selection sort นะครับจากนั้นก็คือเอาส่วนที่เหลือที่ unsort ตัวนี้เนี่ยหาตัวที่น้อยที่สุดเหมือนเดิมแล้วก็พอได้มาปุ๊บก็เอามาสลับกับตัวที่เป็น current positionแล้วก็ partition มันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย selection sort เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่ง่ายอย่างหนึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ง่ายอย่างหนึ่งคือจริงๆมันคล้ายๆกับจะว่าคล้ายกับการเล่นไพ่ก็ไม่ถูกอ่ะเพราะคล้ายการเล่นไพ่คือ insertion sort แต่ตัวนี้คือมันจะสลับที่กันเนาะซึ่งเราก็มีคำตอบนะครูว่า bubble sort กับตัวที่เป็น insertion sort กับ selection sort เนี่ยน่าจะมีความนั่นพอๆกันเลยทำไม bubble sort ถึงเป็นอัลกอริทึมที่เราจำได้อะคะเพราะ as it name เนาะตามชื่อของมันเนาะ bubble sort แปลว่าอะไรเหมือนกับเป็น bubble อะค่ะก็คือตัวที่หนักที่สุดตัวที่มากที่สุดจะถูกลอยขึ้นไปอยู่ทางขวาสุดเนาะแต่ว่าการสลับที่ก็สลับที่กับตัวข้างๆไปเรื่อยๆเป็นการเปรียบเทียบกับตัวข้างๆของมันสังเกตมันก็จะเปรียบเทียบไปเรื่อยๆแต่พอมาเจอตัวมากมันก็เป็น90ก็ลอยขึ้นไป90ก็ลอยขึ้นไปเนาะอาจจะดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เนาะแต่ครูจะเรียกแบบนี้ตลอดเลยว่า90อ่ะมันลอยขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็ลอยขึ้นไปเหมือนกับในเป็น bubble ที่แปลว่าฟองอากาศเนาะก็อาจจะเป็นอัลกอริทึมนึงที่เราโอเคเรารู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็เข้าใจเพราะมีเก็กอัลกอริทึมในการที่ว่าเป็น for loop 2 loop เนาะถ้าจำได้แล้วก็ข้างในก็มีการสลับที่อย่างเดียวนะอันนี้คือ bubble sort ซึ่งตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างว่ามันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น brute force design นะคะก็คือเป็นอัลกอริทึมของการ brute force brute force มันเหมือนเขาเรียกว่าตะลุยด่านอะไรเงี้ยตะลุยทำนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กันนะคือก่อนหน้านี้เราจะเรียนเรื่องซอสนะคะแล้วก็จะมีวิธีต่างๆนะคะเพราะว่าเหตุผลก็คือเราเรียนในวิชา data structure มาละแต่นับจากนี้ในโมดูลที่2อะคะเราจะพูดถึงทุกๆ strategy หมดเลยในเชิงเปรียบเทียบกันมากกว่าการที่จะมาอะไรอะเหมือนอย่างก่อนหน้านี้เราเรียนซอสเนอะแล้วเราก็เรียนซอสแต่ละประเภทแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งวิธีนี้ดีที่สุดเร็วที่สุดอะไรก็ตามนะคะแล้วก็เทียบโดยใช้อัลกอริทึมก็คือcomplexity คือ big Oแต่หลังจากนี้ในส่วนของโมดูลที่2นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆในเชิงมุมมองของแต่ละ strategy ในแต่ละกลยุทธ์ของมันนะคะซึ่งง่ายที่สุดเราก็ต้องพูดถึง strategy ที่เป็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดหรือว่า simple ที่สุดก็คือ brute force นะครับซึ่งใน brute force เราจะมี2แบบนะ2ชื่อให้เรียกนะในวิกิพีเดียเขาก็เรียกว่า brute force strategy หรือ brute force search หรือ exhaustive search นะคะ exhaustive search ตัวนี้ศัพท์ตัวนี้น่าสนใจเนาะแปลว่าเหนื่อยเนาะ I'm exhausted เนาะ I'm exhausted เวลาเราแบบ I'm tired เขาจะไม่ค่อยใช้กันเนาะเวลาเราแบบไปเที่ยวมาเหนื่อยหรือทำงานหนักมาเหนื่อยกลางคืนตื่นมาตอนเช้าไม่ไหวอย่างวันนี้ตื่นมาต้องเรียน 8:30 เลยอะไรเงี้ยจะรู้สึกเหนื่อยจัง I'm exhausted ทีนี้มันก็คือเป็น sense ของคำว่าเหนื่อยอ่ะก็คือคำเหนื่อยนะวิธีการที่ครูจะให้จำให้ได้ก็คือมันมาจากรากศัพท์คำว่าเหนื่อยเนาะซึ่งเหนื่อยมันเท่ากับอะไรคะเหนื่อยก็เท่ากับก็คือตะลุยทำโดยไม่ได้มี strategy หรือมีอะไรเลยนะซึ่งคำว่าตะลุยด่านหรือตะลุยทำเนี่ยก็คือคำศัพท์เดียวกันกับคำว่า brute force เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นกลยุทธ์ที่คล้ายกันเป็นกลยุทธ์แรกนะคะหรือกลยุทธ์พื้นฐานในการแก้ปัญหานะคะซึ่งแปลกดีเหมือนกันเนอะจริงๆเวลาเราเรียกใช้มันนะก็คือถามว่าสองคำเนี้ยมันเป็นบริบทที่คล้ายๆกันแต่เวลาเราพูดถึง brute force คำพูดมักจะพูดถึงถ้าแก้ปัญหา sorting กับ brute force string matching กับ brute force quotient pair ก็เรียกว่า brute force นะครับแต่ถ้าแก้ปัญหาแบบ challenge man problem นะคะการที่
นักขายนะครับจะเดินทางไปตามเมืองต่างๆเพื่อไปขายของปัญหานี้กลับไปเรียกว่าเป็น exhausted knapsack problem นะครับปัญหาถุงเป้นะคะปัญหาการ assign งานให้กับคนทำงาน10อย่างคน10คนให้ทำงานอะไรเงี้ยกับนี้เราจะเรียกว่าเป็น exhausted เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะ2ตัวนี้มันคล้ายกันนะคะแต่ว่าเวลาเราเรียกว่าเราจะไปใช้อัลกอริทึมแบบไหนเนี่ยเราก็จะเรียกต่างกันแล้วกันแต่จริงๆอ่ะมันก็เหมือนกันหรือคล้ายๆกันนะแล้วก็พอเราพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะพูดถึงการเสิร์ชก็คือการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมอย่างเงี้ยในส่วนของ exhaustive search เนี่ยก็คือมันจะเป็นการค้นหาวิธีที่เหมาะสมหรือว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะในการที่เราจะตอบปัญหาในแต่ละปัญหาซึ่งมันก็จะโยงไปถึงการพอพูดถึง search ปุ๊บวันนี้เราก็จะพูดถึงหรือ refer ถึงbreakfast search กับตัว depth search นะครับที่เราเคยเรียนมาก็คือการ search ลงลึกก่อนหรือว่าการ search แนวกว้างก่อนนะคะตามชื่อมันเลยนะแล้วก็เราก็จะมาพูดถึงเรายังเหลือเวลาอยู่เราก็จะมาพูดถึงวิธีการต่างๆที่เราจะใช้แก้ปัญหาง่ายๆก่อนไม่ว่าจะเป็นการหาว่าลิสต์ของเราเนี่ยมันเป็น unique element หรือเปล่าก็คือมีจำนวนไม่ซ้ำไหมการหาโหมดเนาะฐานนิยมการหาค่ากลางนะคะ median นะการหาตำแหน่งที่ถูกต้องของมัน order statistic นะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ selection problem นะคะในการช่วยในการหา order statistic ซึ่งก็คือจะเป็นวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับก็เราเริ่มในพาร์ทแรกก่อนแล้วกันนะคะในส่วนของ breakfast search หรือว่า depth search นะครับ basic idea หรือหลักการในการทำ brute force design นะคะก็คืออะไรก็คือเราจะได้รับอัลกอริทึมนะคะโดยตรงเลยจากการที่เราอ่ะมีปัญหานะมีข้อความของปัญหาก่อนได้จากปัญหาแล้วก็เราก็แก้ปัญหานั้นโดยวิธีตรงๆนะก็คือจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีไดเรกต์ค่ะวิธีทางตรงบวกง่ายๆซิมเพิลนะไม่ต้องมีวิธีการใดๆไม่ต้องมีกลยุทธ์ใดๆไม่ต้องมีกลยุทธ์ใดๆนะยกตัวอย่างเช่นอะไรคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะคำนวณหา n factorial วิธีการที่เป็น brute force คืออะไรคะfactorialfactorialก็วนลูปคูณถูกไหมวนลูปคูณนะคะเป็น factorial เนาะแล้วถ้าเป็น GCD ล่ะคะ GCD GCD คือการหาหอรมอเนาะหายังไงเอ่ยสมัยเด็กๆตอนกูเขียนโปรแกรมหอรมอครั้งแรกนะคะสิ่งที่กูทำกูยังไม่รู้จักยูคลิดยูคลิดคืออะไรก็คือยูคลิดก็คือ GCD ใช่ไหมคะของ M N อันนี้คือเป็นกลยุทธ์แล้วนะก็คือมันเท่ากับอะไรก็คือ GCD ของ N แล้วก็เป็นm modulo n ถูกไหมตรงนี้ใครรู้จักบ้าง Euclid algorithm Euclid algorithm ในฐานะที่เราเป็นเด็กคอมเนอะเราก็ต้องเรียนวิชา algorithm ด้วยนะคะเราต้องรู้จัก Euclid algorithm นะทุกคนรู้จักเนาะใช่ไหม Euclid algorithm นะคะก็คืออันนี้แต่ว่าตอนนั้นสมมติยังไม่รู้จักยูคลิดแต่ตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการหอขอรมอของครูก็คือเป็นลักษณะของโอสไตล์นะเป็นสมัยสคูลเลยนะเป็นไฮสคูลทำยังไงเอ่ยสมมติหา GCD ของอะไรคะ12กับ12กับ32แล้วกันหอรมอคืออะไรครูก็จะทำแบบนี้12เท่ากับ3คูณ4ใช่ไหมก็เป็น2คูณ2คูณ3เนาะ32 8 3 24 2คูณ2คูณ2คูณ2ป่ะ2กำลัง4เป็น16เป็นแบบนี้วิธีการของโอสาโอสกูก็คือเป็นอะไรเอาจำนวนที่เป็นร่วมมากเอาตัวร่วมมาเพราะฉะนั้นหอรมอของ2ตัวนี้ก็เท่ากับอะไรคะ2คูณ2เนาะเท่ากับ4นี่คือคำตอบถูกไหมอันนี้คือนะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนกูก็เขียนโปรแกรมเลยค่ะวนลูปเลย
นะตอนนี้ครูสอนภาษาซีเด็กเหมือนกันครูก็ตอนนี้เด็กก็ทำแล้วพอรู้จักวนลูปแล้วปุ๊บครูก็ต้องให้ทำแบบนี้แหละหาหอละมอแยกตัวประกอบนะเราก็ต้องแยกตัวประกอบเนาะอันนี้ก็คือสไตล์ในการเขียนซึ่งถามว่านี่ยากกว่าไหมไม่ใช่ยากกว่ามันง่ายแต่อาจจะนานกว่าไอ้วิธีที่เป็นยูคลิดถูกปะเพราะฉะนั้นอันที่ครูสอนอันที่ครูคุยตรงนี้ก็คือมันเป็นวิธีการ brute force นะคะหรือ search for given key value in a list นะต้องฮัลโหลเสียงมาแล้วเนาะมาแล้วครับอยู่ๆมันก็ขึ้นมาบอกว่ามันบอร์ดคาสมันขอหยุดกล้าดียังไงมาขอหยุด กำลังสอนอยู่เลยโอเคนะเห็นหน้าจอแล้วยังเอ่ยกลับมาหน้าจอเดิมไหมโอเคกลับมาหน้าจอเดิมแล้วเนาะขอบคุณมากค่ะที่เตือนนะก็เนี่ยค่ะก็เมื่อกี้ถึงตรงไหนเราได้ยินถึงตรงหอละมอเนาะที่ครูบอกถึงตรง search key แล้วยังใช่ไหมครับเนาะถึงเรื่องนี้ใช่ไหมใครช่วยส่งมาหน่อยในแชทปะได้ยินเสียงเมื่อกี้ครูสอนถึงตรงนี้ใช่ไหมกำลังจะเริ่มกำลังพูดถึงเรื่องตรงนี้ใช่ไหมพูดถึงขอละมอขอละมอใช่แล้วเสียงหายไปตอนไหนอะครับตอนช่วงให้อธิบายขอละมอค่ะควรอธิบายแยกตัวประกอบวิธีแยกตัวประกอบจบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นของครูเมื่อกี้คือมันเสียงมันหายตรงตอนที่ครูมันจะเริ่มหัวข้อที่สองแล้วล่ะใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นหัวข้อที่2ครูก็บอกว่าแล้วเราจากจะที่จะเสิร์ชหาข้อมูลในลิสต์นะคะเราจะใช้วิธีอะไรที่เป็น brute force ถ้าเราจะนึกถึงได้ตอนนี้ก็วิ่งหาทั้งหมดทั้งลิสต์เลยถูกไหมคะนะคะหาข้อมูลหา key value ในลิสต์เลยแล้วจะทำยังไงให้มันเร็วขึ้นน่ะไหนลองตอบครูหน่อยสิBinary search ถูกต้องค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับคำตอบเนาะ Binary search จะเร็วขึ้นเนาะเป็นความเร็วจาก n big O n ไปเป็น log n แต่เราก็ต้องสูญเสียสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเราต้องเวลาเราใส่ลงไปใน binary tree นะเราก็ต้องใส่เป็นลักษณะของเราก็ต้องใส่เป็น binary tree ก่อนเพราะฉะนั้นตรงในการเริ่มต้นหรือ construct เนี่ยก็คือต้องมีการสร้าง binary treeก็จะเสียเวลาแค่จุดนี้แต่หลังจากนั้นเราจะ search ได้เร็วนะโดยความเร็วมันจะเป็นจากปกติ big O n เนาะก็จะกลายไปเป็น big O log n เนาะซึ่งเร็วกว่าแน่นอนนะครับ sort and unsorted list นะคะตรงนี้เราเรียนกันมาแล้วนะคะในบทในโมดูลแรกนะคะก็คือมันก็จะแล้วแต่วิธีเนาะส่วนใหญ่ก็คือ sort เนี่ยมันจะมี big O เป็น n กำลัง2นะตรงนี้เป็น brute force เนาะถ้าเราสามารถที่จะทำให้มันเป็น n log n ได้นะคะก็จะกลายเป็นวิธีที่ดีขึ้นนะซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการที่ไม่ดีไปก่อนเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องพูดถึงวิธีการที่มันไม่ดีด้วยล่ะหรือวิธีการที่เราตะลุยทำใครลองบอกเหตุผลครูได้ไหมว่าเอาไปทำไม
เนาะเมื่อกี้เราได้พูดถึงไปแล้วตรงนี้เนาะในส่วนของที่เป็น selection source นะคะเราเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ bubble source นะคะก็จะถือว่าเป็นอัลกอริทึมในการเป็น brute force นะคะของ source นะทีนี้เนี่ยในการทำ string matching ก็เช่นกันนะคะในการทำเราก็ทำการเปรียบเทียบแบบนี้ไปทีละชุดเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในการที่เราจะเปรียบเทียบข้อมูลสมมติตรงนี้มี m characters นะคะนะตัวที่จะเป็นเซตของสตริงที่เราจะค้นหาแล้วก็เราจะหาแพทเทิร์นตัวนี้แพทเทิร์นของเราเนี่ยก็จะมีความยาวเป็น n characters นะคะนะคะก็จะเสิร์ชไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเสิร์ชเป็นแบบนี้นะเสิร์ชเป็นตรงๆมีวิธีที่เสิร์ชเร็วกว่านี้ไหมคุณคิดว่าจะมีวิธีการที่จะเสิร์ชเร็วกว่านี้ไหมคะ Google เขาเสิร์ชแบบไหนทำไมเขาถึงได้เสิร์ชหาตัวหนังสือได้เร็วมากๆเลยในสตริงหรือในไฟล์เนาะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะคะไม่รู้ใครรู้จักอัลกอริทึมนี้หรือเปล่าใครรู้จักอัลกอริทึมในการเสิร์ชให้เร็วขึ้นบ้างคะ Horse Pool นะคะ Horse Pool Algorithm แล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปในบทต่อๆไปนะ KMP อ่ะฮะโอเคนะมันก็จะมีอัลกอริทึมในการนั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะครับก็เป็นอันนี้แต่อันเนี้ยที่เรากำลังเรียนกันก็คือตัวที่เป็นbrute force นะคะ brute force เนาะเมื่อกี้นี้มีใครตอบได้บ้างนะคะอันนี้คือ matching by brute force เนาะครูไม่ได้ลงในรายละเอียดเนาะเพราะมันก็วน for loop ไปเนาะวน for loop ไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ index 0จนถึง n ลบ m นะแล้วก็ทำการเลื่อนนะคะพอเจอปุ๊บตัวแรกที่เหมือนกันเนาะตัวแรกที่เหมือนกันเนาะของนี่ก็ทำการวิ่งต่อแต่ถ้ามันเจอแล้วมันไอตัวที่เป็นแพทเทิร์นกับตัวสตริงมันไม่เหมือนกันปุ๊บมันก็หลุดออกมาแล้วมันก็กลับไปเลื่อนใหม่เลื่อนเช็คใหม่นะตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติถ้ามันเจอแพทเทิร์นที่แมทช์กันนะคะ ifj เท่ากับ m ก็คือไอตัวที่เป็นแพทเทิร์นกับตัวที่เป็นสตริงเนี่ยสตริงวิ่งไปแพทเทิร์นแมทช์ถ้ามันแมทช์กันปุ๊บเนาะแมทช์กันก็คือj มันจะเท่ากับ m นะคะก็ให้ return i ก็คือ position ของตรงนั้นของในสตริงที่มันแมทช์เจอกันนะคะแล้วก็แต่ถ้ามันไม่เจอปุ๊บแต่มันยังเท่ากันอยู่มันก็เลื่อนขยับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตรงเนี้ยเป็นช่วงของการขยับ index ใน pattern นะคะซึ่งแมทช์กันกับตัวที่เป็นตัวในสตริงนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นแบบง่ายๆอ่ะเมื่อกี้ครูได้แอบนั่นละมีใครช่วยครูหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมเราต้องใช้ทำไมต้องใช้ brute force ด้วยเหตุผลของการใช้ brute force มีใครพิมพ์มาไหมหรือมีใครนึกได้ไหมช่วยครูยังไม่มีใครตอบมาเนาะไม่เป็นไรค่อยๆคิดไปก็ได้นะคะครูขอพูดถึงตัว brute force ตัวต่อไปเลยละกันตัวที่เป็น closest pair problems นะครับปัญหาในการที่จะหาจุดที่2จุดที่มันอยู่ใกล้กันมากๆ smallest distance นะครับในตัวอย่างนี้ก็คือ p กับ q เนาะใช่ไหมหาได้ง่ายใกล้ที่เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะหาระยะทางจุดที่ใกล้ที่สุดสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือเราต้องหาว่าจุด2จุดมีระยะทางห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมวิธีการหาก็คือจุด2จุดมีระยะห่างกันเท่าไหร่ก็คือสมมุติว่ามีจุด xi yi กับจุด xj yj แบบนี้เนาะระยะห่างของมันเนี่ยก็คือห่างกันเท่าไหร่นะครับก็คือขนาดของอันนี้เนี่ยก็คือระยะห่าง pi pj เนี่ยเท่ากับ square root ของอะไรคะ xi ลบ xj เนาะใส่ square root ใส่กำลัง2ไปเพื่อที่จะทำให้มันเป็นบวกด้วยแล้วก็หากำลัง2สมบูรณ์นะคะ yi บวก yj นะคะยกกำลัง2เนาะอันนี้ก็คือการหา
ระยะทางซึ่งก็หาจำนวนที่น้อยที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องวิ่งทั้งหมดเลยทุกจุดเลยถูกไหม i ตั้งแต่1ถึง n ลบ1แล้ว j เนี่ยก็ต้องวิ่งตั้งแต่ i บวก1ก็คือไม่ใช่จุดซ้ำเดิมนะถึง n นะแล้วก็ทุกจุดเลยมาเปรียบเทียบกันนะคะจุดที่อยู่ในลิสต์แล้วมาเปรียบเทียบกันอันไหนคือระยะทางที่น้อยที่สุดก็จะเป็นคำตอบเนาะซึ่งโคเซ็ตแพลกอริทึมเนี่ยเอาไว้ใช้หาอะไรหาแบบเมืองที่อยู่ใกล้กันที่สุดหรือถ้าเป็นในวิชา data science ก็คือข้อมูลนะจุดที่มันอยู่ใกล้ๆกันมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นมี correlation นะครับ correlation กันมากที่สุดเนาะนะครับก็ต้องใช้อันนี้ก็คือ causal pair algorithm นะครับซึ่งก็จำเป็นในอนาคตนะคะที่จะต้องใช้เนาะปกติก็คืออันนี้ก็คือเป็นสูตรที่เป็น brute force ง่ายๆนะครับหรืออย่างต้องการหา convex hull รู้จักคำว่า convex hull ไหมครับ convex hull ก็คือสมมติว่าเรามี polygon นะคะหรือมีจุดที่เป็นจุดยอดของ polygon ทั้งหมดนะคะตรงนี้ convex hull เวลาเราพูดถึง convex hull ของรูปห้าเหลี่ยมมันก็คืออะไรก็คือตัวที่กูระบายสีอันนี้ทั้งหมดนะคะก็คือ area นะคะที่อยู่ในนี้รวมถึงเส้นรอบรูปด้วยนะคะอันนี้คืออัลกอริทึมอันนี้คือ convex hull ที่เป็น convex polygon นะคะฝั่งซ้ายตัวนี้เราเรียกว่าเป็น convex polygon ก็คือเป็น polygon หรือรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นรูป convex ก็คือเป็นแบบ convex อะครูไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่ฝั่งขวาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น concave polygon อาจจะได้เรียนในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์นะคะหรือ non convex polygon ไม่ได้เป็น convex คืออะไรนิยามของ convex polygon คือสมมติว่าเมื่อเรา pick up เลือกจุดใดๆที่อยู่ในนี้เวลาเราลากเส้นต่อกันปุ๊บในทุกๆจุดเลยนะ for all นะคะเส้นตรงนี้เส้นจะต้องอยู่ภายใน convex polygon ตรงนี้เสมออันนี้เรียกว่าเป็น convex polygon แต่ตรงข้ามกันถ้าเรามี for some นะคะเลือกจุดบางจุดนี้กับจุดนี้เวลาเราลากเส้นต่อกันแล้วจุดมันเลยออกมานอกโพลีกอนมีแค่ถ้าหากมีแค่เส้นเดียวที่มันลากแล้วเลยโพลีกอนเราเรียกว่าเป็นนอนคอนเวกซ์โพลีกอนทันทีหรือเรียกว่าเป็นคอนเคฟโพลีกอนทันทีเช่นรูปดาวเนาะรูปดาวเนี่ยเป็นคอนเคฟรูปเบี้ยวๆแบบนี้ก็เป็นคอนเคฟหรือรูปนี้ก็เป็นครูจะเรียกศัพท์ภาษาไทยว่ายังไงอะคอนเคฟโพลีกอนเนี่ยค่ะหรือคอนเวกซ์อะอย่างเงี้ยมันมีศัพท์ภาษาไทยไหมใครตอบกูได้บ้างอะตอนกูสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกกูก็ไม่สามารถแปลคำว่าคอนเวกซ์โพลีกอนได้จะบอกว่าเป็นรูปเหลี่ยมปลายปิดมันก็ไม่ใช่นะมันก็ปลายปิดกันหมดแหละแต่ว่าถ้าจะให้ดูนะสมัยที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เนอะอย่างคอนเวกซ์เลนเซสเนี่ยก็คืออะไรเลนนูนเนาะเลนนูนครูจะมาแปลว่าโพลีกอนนูนก็ไม่ใช่เนาะหรือเป็นโพลีกอนเว้าเออเนาะได้ไหมอันนี้เป็นโพลีกอนเว้าเพราะว่าเลนเว้าเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นคอนเคฟโพลีกอนเหมือนกันรูปทรงเรขาคณิตกับรูปไม่เป็นเรขาคณิตมันเป็นรูปเรขาคณิตทั้งคู่อะครับณัชพงศ์นะครับมันเป็นจิโอเมตริกโพลีกอนหมดเลยอะทั้งคู่อะดาวมันก็เป็นนะทำไมเราต้องหา convex polygon ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องการใช้แก้ปัญหาแบบนี้ก็คือสมมุติว่าเรามีตะปูแบบเนี้ยรอบกันหรือเป็นเส้นรอบรูปของที่ดินก็ได้มันจะเป็นเส้นรอบรูปเนี้ยไม่ว่าที่ดินจะเป็นรูปอะไรก็ตามอ๋อเดี๋ยวก่อนครูจะบอกว่าหา convex polygon ของรูป convex มันก็คือรูปเดียวกันครูบอกแบบนี้รูปห้าเหลี่ยม convex polygon ของรูปห้าเหลี่ยมคือรูปห้าเหลี่ยมแต่ดาวอันเนี้ยconvex polygon ก็คืออะไรที่เป็นไม่ใช่ convex polygon ก็คือ convex polygon ที่เล็กที่สุดที่สามารถที่จะครอบตัวดาวนี้ได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมสังเกตไหมดาว convex polygon มันจะไม่ได้เป็นรูปดาวแต่ convex polygon ของมันจะเป็นรูปห้าเหลี่ยม convex hull พูดผิดต้องบอก convex hull ของมันจะเป็นรูปห้าเหลี่ยม convex hull ของรูปนี้ก็คือเป็นรูปนี้convex hull ของรูปนี้ก็คือรูปนี้
นี่คือเรียกว่าคอนเซปต์ของเขาว่า convex hull นะครับ convex hull จะเรียนจบคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์นะต้องรู้จักศัพท์คำนี้นะคะ convex hull HULL นะครับเนาะหรืออย่างมีจุดตรงนี้ทั้งหมดเลยเราก็ต้องหากรอบรูปนี้มาให้ได้อ่ะถึงแม้ว่าจะมีโพลีกอนอยู่ข้างในนี้ก็ตามเนาะใช่ไหมเราก็จะรวมไปตรงนี้ให้หมดเลยตรงนี้คือ convex hull ของรูปนี้หายังไงสังเกตไหมว่า convex hull มันจะถูกฟอร์มด้วยตัวที่เป็นจุดปลายจุดยอดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสุดท้ายคำตอบของ convex hull มันก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็นเหลือแค่จุดพวกนี้5จุดตรงนี้จุดที่เหลือตรงนี้จะถูกeliminate หรือถูกทำให้หายไปเนาะแต่ในขณะที่ถ้าเป็น convex polygon อยู่แล้วเนี่ยก็คือ list ของจุดยอดของตัว original convex ตรงนี้ที่เราจะหานะมันจะเท่ากับ convex polygon เสมอถ้าพูดแบบนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือนั้นเดี๋ยวลองคิดในใจนะคะเดี๋ยวจะให้ไปลองคิดดูอาจจะมีอยู่ในข้อสอบก็ได้หรืออาจจะให้ทำในลักษณะของที่เป็นตัวเขียนโปรแกรมก็ได้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วมีใครมีอะไรสงสัยถามไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของ brute force ถ้าไม่มีครูขอตอบไปอีกอันนึงเลยนะเป็นเรื่องที่คล้ายกันนะคะมันก็คือ brute force แบบนึงแต่เราเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็น exhaustive design นะ exhaustive design นะคะคือการที่เราจะได้อัลกอริทึมมาเหมือนกันเลยครูตอนแรกครูก็งงเหมือนกันคำนิยามเหมือนกันเลยก็คือได้มาจากproblem statement เหมือนกันแล้วก็ definition ที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดต่างๆนะครับซึ่งปัญหาก็มี terrorismman next problem assignment problem เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละอันคืออะไรเนาะ TSP หรือว่า terrorismman problem เนี่ยก็คืออะไรคะปัญหาในการที่เราจะเหมือนกับทำไมเขาต้องไม่รู้จักด้วยครูเคยสงสัยเหมือนกันนะตอนเรียน discrete เนี่ยจะต้องไปสนใจ terrorismman problem ทำไมเนาะว่าทำไมนักขายจะต้องเดินทางไปตามโนดต่างๆเมืองต่างๆทำไมอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆมันไปใช้ในส่วนของที่เป็นเซอร์กิตไงเนื่องเราเรียนเซอร์กิตมาแล้วเนาะเราเรียนเซอร์กิตมาแล้วเราจะต้องไปต่อวงจรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องต่อวงจรที่มันสั้นที่สุดเนาะมันจะได้ทำให้เกิดความเร็วมากที่สุดหรือเวลาเราพัฒนาตัวที่เป็นชิปไมโครโปรเซสเซอร์อะไรพวกนี้เราต้องการให้มันเดินทางหรือทำงานได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะถูกเป็นอัลกอริทึมที่ถูกใช้ในการที่จะเรียงลำดับตรงนี้อยู่เสมอเลยถ้าคุณจำได้นะคะฮามิลโทเนียนนะคะฮามิลตันนะคะฮามิลโทเนียนเป็นชื่อของในการที่เราจะวนลูปอย่างเช่นเรามีโนด A B C D แบบเนี้ยมันจะมีออยเลอร์กับฮามิลโทเนียนเนาะออยเลอร์ Euler มันจะจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งไม่ต้องวนกลับแต่ว่าฮามิลโทเนียนก็คือจากจุด A ก็ต้องจบด้วยจุด A ด้วยถูกไหมเรามีวิธีการในการที่จะวนมันยังไงบ้างที่ทำให้เกิด optimal solution หรือว่าปัญหาเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดเพราะวิธีการทำคืออะไรก็คือต้องหาวิธีการทั้งหมดออกมาเรียงลำดับเลยถูกไหมอย่างสมมติว่าครูต้องการจะเดินทางจากจุด A ย้อนให้มาทุกมนเหลือก็กลับมาที่จุด A มันจะมีเส้นทางไหนที่มันใช้เวลาสั้นที่สุดหรือใช้ระยะทางสั้นที่สุดวิธีการทำของ exhaustive search นะคะตามชื่อเลยคือเหนื่อยอะเหนื่อยแปลว่าอะไรทำมันหมดทุกอย่างเลย exhaustive แปลว่าเหนื่อยเนาะก็คือทำทุกวิธีทางวิธีทำทุกวิธีเลยหรือทำทุกวิธีทางเลยออกมามีกี่วิธีคะ1 2 3 4 5 6 ลิสต์ออกมาเลยแล้วก็มาดูว่าตัวไหนมันน้อยที่สุดเขาใช้คำ optimal เนาะก็คือ11เนาะก็เลยเลือกมาเพราะฉะนั้นก็จะมีคำตอบก็คือเดินไป A ไป B ไป D ไป C แล้วก็กลับมา A หรือ A ไป C ก่อนแล้วค่อยมา D dog แล้วค่อยกลับมา Bเนาะลองดูซิมีอะไรไป B ก่อนเนาะเสร็จแล้วมา D แล้วกลับมานี่โอเคแล้วก็กลับมานี่แต่มันเป็นเส้นทางเดียวกันกับตรงนี้เนาะ
ไปทางนี้ก่อนหรือไปทางนี้ก่อนได้ค่าเท่ากันนะคะมันจะมีวิธีการที่เร็วกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยหรือหาวิธีการที่สั้นที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะมันมีวิธีการที่เรานั่นเนาะพวกอะไรนะ MST เนาะ Minimum Spanning Tree อะไรเงี้ยมีการเรียงลำดับไว้ก่อนอะไรพวกเนี้ยนะหรือ Knapsack Problem ปัญหาถุงเป้นะคะปัญหาถุงเป้ก็คือสมมุติว่าเราเข้าไปบ้านคนเราเป็นโจรเนาะซึ่งในความเป็นจริงเราไม่เป็นโจรหรอกนะเราเข้าเป็นโจรเราก็แบกสะพายเป้ไปอะไรเงี้ยเราไปเอ้ยเข้าไปในบ้านเขาไปขโมยของเนาะเป้เราบรรจุได้ประมาณ10 กิโลเท่านั้นตรงนี้เป็นถุงเป้เนาะนับแสกแปลว่าถุงเป้นะเราเจอของไปเยอะแยะมากมายเลยเราจะขนของอะไรนะขนของหนักและราคาถูกหรือเราจะขนของแพงและราคาขนของแพงและน้ำหนักน้อยเราก็ต้องเลือกขนของแพงและน้ำหนักน้อยถูกไหมแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อจำกัดก็คือ10 กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโจทย์มันบอกว่ามันมีไอเทม4 อันเนาะอันหนึ่งคือหนัก7 value 42หนัก3 value 12อะไรพวกนี้ต้องทำยังไงนะคุณก็ต้องแปลงจากปัญหาตัวนี้นะคะปัญหา Knapsack Problem เนี่ยคุณก็ต้อง list ทุกวิธีเลย list ทุกวิธีเลยในปัญหา Knapsack Problem การ list ทุกวิธีจะเป็นการ list ที่ค่อนข้างแปลกจำได้ไหมคะไม่ใช่ค่อนข้างแปลกคืออะไรคือจะต้องหา subset หมดเลยเช่นไม่เอาเลยก็คือเป็น set ว่างเอาไอเทม1เท่านั้นเอาไอเทม2เท่านั้นเอาไอเทม3เท่านั้นเอาไอเทม4เท่านั้นเห็นไหมเหมือนเรื่องเซตที่เราเคยเรียนกันใน Discrete Math เลยถูกป่ะนะจากนั้นก็คือถ้ามี2อันล่ะ1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4อย่างนี้เอามาลองลิสต์ลองมาดูว่าแต่อันเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่เนาะแล้วก็เป็น3ชิ้นแล้วก็4ชิ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกวิธีทางเนี่ยทุกวิธีเนี่ยจะถูกลิสต์ออกมาดังนี้ทีนี้การเขียนโปรแกรมตรงนี้ค่ะในการที่จะเจเนเรตซับเซตออกมาเนี่ยทำยังไงใครตอบได้บ้างไอเจเนเรตซับเซตออกมาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าคอมบิเนชันป่ะเอ่ยจำได้ไหมคอมบิเนชันไหมอันนี้คืออะไรคะ4เลือก1ถูกไหมจำได้ไหม NCR เนาะอันนี้คือ4เลือก2ไหมคะอันนี้คือ4เลือก4เลือก3ถูกไหมอันนี้คือ4 4 4เนาะถูกไหมใครจำได้ช่วยพิมพ์หนึ่งมาให้หน่อยค่ะเงียบกันหมดเลยอ่ะจำได้อยู่เนาะคอมบิเนชันนะคะสูตรคอมบิเนชันก็คืออะไรนะ NCR ถูกไหม NCR คืออะไร N fact ส่วนด้วย N ลบ R factorial แล้วก็ R factorial ถูกไหมครับนะทุกคนจำได้อยู่เนาะมันเป็นคณิตศาสตร์ม.ปลายเนาะหรือว่าวิชาดิสคริตแมทที่เราได้เรียนมาแล้วผ่านมาแล้วนะครับนี่แหละทีนี้จะวนลูปแล้วหาเป็นพวกนี้ยังไงใช้ for loop ปกติได้ไหม for loop ปกติทำได้ไหมคะfor loop ปกติทำไม่ได้นะคะทำ for loop ปกติทำไม่ได้นะ generate ออกมาเป็นลักษณะของเป็น combination แบบนี้เนาะคือไงคือ generate 1 2 1 3 1 4แล้วมา2 3 2 4เนี่ยมันทำได้ด้วยวิธีตรงๆไม่ได้เดี๋ยวเราในอนาคตเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนวิธีการที่ชื่อว่าเป็นของจอห์นสันทอตเตอร์นะคะในการที่จะ generate พวกนี้ออกมา generate ตัวเลขที่เป็น subset ออกมาพวกนี้ถ้าคุณจำได้นะสมัยเราเรียนเรื่องเซตกันมันก็คือ power set เนาะถูกไหมpower set เนาะครูพยายามโยงหมดทุกเรื่องเลยนะ power set คืออะไร power set ก็คือ subset ทั้งหมดเลยเนาะที่เป็นไปได้ถูกไหมเขาใช้คำว่า subset ตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเลยอะค่ะมันเป็นคณิตศาสตร์ที่เราเรียนในม.ปลายมาหมดเลยถูกไหมแปลกไหม
กูแบบคือหลายๆคนนะคะเวลาเรียนจบเนาะเรียนจบม.ปลายแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเรียนคณิตศาสตร์อะไรไปเยอะแยะเลยไม่เห็นได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเนาะพวกเพื่อนที่เรียนหมอไม่มีใครมาได้ใช้สูตรแบบอย่างนี้เท่าไหร่หรอกแต่คนน่ะแต่คนที่เรียนคอมพิวเตอร์อย่างเราเนี่ยจะได้ใช้หมดเลยมันเหมือนหลักสูตรม.1 ถึง ม.6เนี่ยคือมันปูพื้นฐานมาสำหรับเด็กคอมโดยเฉพาะเลยคือเด็กคอมได้เรียนเสร็จแล้วได้ใช้เห็นไหมคุณสงสัยไหมว่าทำไมม.ปลายเนี่ยคือความรู้ม.ปลายเลขม.ปลายเนี่ยมาใช้ในวิชา discrete math ทั้งหมดเลยเพราะเนี่ยคุณก็ต้อง generate พวกนี้ค่ะคุณจะต้องทำให้เป็นเนาะซึ่งเดี๋ยวจะได้สอนต่อไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้คำตอบก็คือถ้าคุณ list ออกมาได้ทั้งหมดแล้วมันจะได้เป็นเนี่ยเลือก3 4เนาะซึ่งมีน้ำหนัก9เนาะแล้วได้ value มากที่สุดคือ65คุณต้อง print ออกมาแล้วคุณต้องทำการ sort อะค่ะ sort by อะไร sort by value เนาะแล้วมันก็ได้คำตอบมาที่มันเป็นคำตอบที่มันไม่ใช่คำตอบด้วยเช่นเนี่ยเวทเกินเห็นไหมตอนนี้ก็จะใส่มันก็จะถูกขีดไปเลยขีดค่าไปเลยว่าฉันไม่เอานะเพราะเวทเกินเป็นไปไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะมี value เท่าไหร่ก็ตามฉันไม่สนใจนะเวทเกินฉันก็ไม่เอาอะไรเงี้ยนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเนาะ gap set problem เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะ gap set problem เราจะใช้วิธีการของอ๋อการใช้วิธีการแบบหาทุกๆ subset ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะรู้จอห์นสันทรอตเตอร์ก็ตามแต่เชื่อไหมมันเป็นวิธีการที่มันยุ่งยากแล้วก็นานเสียเวลาเนาะการจะ generate ตัวนี้ subset นี้ไม่ใช่เลขน้อยๆเลยนะใครจำได้บ้างไหมคะว่าถ้าสมมุติว่ามี4อันแล้วเลือกมาทำแบบนี้ค่ะถ้ามี4ไอเทมอย่างนี้เนาะจำนวนคือเท่าไหร่คะจำนวนคือเท่าไหร่1 2 3มีกี่เคสแบบเนี้ยจำนวนเคสคือเท่าไหร่ใครตอบกูได้บ้างจำนวนเคสคืออะไรจำนวนเคสก็คือ n ของ power ของตัวเซตนี้ถูกไหมคือเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็น4จะตอบ16เนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็น n จะตอบเท่าไหร่คะ2กำลัง n ขอบคุณมากเลยค่ะใช่เท่ากับ2กำลัง n เลยทีเดียวรับได้ไหมคะรับไม่ไหวเนาะมันเป็น exponential ถูกไหมคะ2ยกกำลัง n เก่งมากถูกต้องรักเลยอะแบบว่าเวลาสอนแล้วแบบมีตอบแบบนี้ครูรู้สึกตื่นเต้นอะรู้สึกแบบสอนไปแล้วแบบมีพลังจังเลยถ้าแบบตอบถ้าเกิดแบบสอนแล้วนั่งเงียบอะไรเงี้ยครูไม่รู้นะว่าพวกคุณเข้าใจหรือเปล่าแต่เชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเราอยากสอนครูก็อยากสอนพวกคุณมาเรียนกับครูก็อยากได้ A ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเหมือนกันอ่ะเวลาสอนครูก็อยากได้ A ในการสอนเหมือนกันอ่ะก็คือแบบพวกคุณมีปฏิสัมพันธ์อย่างเงี้ยครูถือว่าครูประสบความสำเร็จละหรือว่าพวกคุณเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ขอเบรกหยุดอาจารย์ค้าอะไรเงี้ยหยุดหน่อยเนอะหนูไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอธิบายให้ใหม่ได้เลยเนาะพิมพ์ขึ้นมาค่ะเพราะว่าครูดูหน้าจอแชทอยู่เลยนะทุกคนนะครูเปิดอีกจอหนึ่งเนี่ยเพื่อดูหน้าจอแชทเลยแล้วเวลาตอบมาปุ๊บหรือมีปฏิสัมพันธ์มาเนี่ยครูรู้สึกดีมากๆนะคุยมาก็ได้อะค่ะสักพักหนึ่งอาจารย์เริ่มเหมือนติ๊กต็อกเกอร์แล้วเนาะแบบว่านี่ถ้าแบบมีส่งดอกไม้ส่งดอกกุหลาบให้ได้ด้วยมันนะครูที่คงสนุกเนาะในซูมเนี่ยเนาะระหว่างเรียนส่งหัวใจมาให้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องขอหน้าจอเนาะเดี๋ยวหน้าจอจะพังโอเคพอถึงตรงนี้แล้วพอเข้าใจเนาะแต่ว่าตรงนี้ครูให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนนะคะเดี๋ยวครูยังไม่ได้สอนเนาะเดี๋ยวครูไปสอนอนาคตอันใกล้ในโมดูลนี้แหละเรื่องของ Abstract Problem ต่อไปก็เรื่องของ Assignment Problem นะการจับคู่การจับคู่ระหว่างจ็อบนะคะจ็อบก็คือจ็อบ1จ็อบ2จ็อบ3จ็อบ4แล้วก็มีคนทั้งหมด4คนเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละคนนะคะก็คือใช้เวลาหรือใช้คอสต่างกันเนาะใช่ไหมไอ้จ็อบ1เนี่ยไอ้เบอร์1เนี่ยทำตั้ง9แน่แต่ว่าจ็อบ1เนี่ยถ้าเกิดให้เพอร์ซัน3ทำมันน้อยกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเนาะใช่ไหมเราก็ต้องเลือกเพอร์ซัน3อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะเอาคอร์สที่น้อยที่สุดนะคะอะไรเงี้ยเป็นต้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะคะมี marriage matching นะคะเขาเรียกว่านะ
ที่จะเป็นอัลกอริทึมในการที่เราจะจับคู่กันโอเคนะ assignment problem นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเวลาการหาโซลูชันของมันเนี่ยก็คือ select one element per row นะคะก็คือจะเลือกอันใดอันหนึ่งมานะคะซึ่งมันมีค่าที่น้อยที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้อง explore นะค้นหาทุกๆ permutation เลย permutation ก็คืออะไร1 2 3 4คืออะไร1 2 3 4แล้วก็จะเป็น9 4 1 4แล้ว9 4 1 4บวกกันได้18เนาะ1 2 4 3ก็จะเป็น1 2 4 3เอามาบวกกันนะได้30เนาะเราก็เลือกตัวไหนคะเราก็เลือกตัวที่น้อยที่สุดถูกไหมคอสน้อยที่สุดก็คือโอเคเนาะใช่ไหมอย่างนี้ก็คือนั้นก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจากเมทริกซ์เนาะแปลงไปเป็นใช้เพอร์มิวเทชันบวกลบค่าออกมาแล้วก็เลือกตัวที่น้อยที่สุดออกมาก็ได้คำตอบอันนี้ก็บูทอันนี้ก็คือ exhaustive search อยู่ดีนะคะนะซึ่งตรงนี้ก็คำถามก็คือทำไมเราถึงจะต้องเรียนเรื่องbrute force ด้วยเหตุผลก็คือ1ก็คือเวลาเรานั่นก็คือมันเป็นวิธีการที่ง่ายบวก implement ได้เร็วถูกไหมถ้าเรารู้จักว่าคำถามคืออะไรเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมในการแก้ปัญหานั้นได้เลยแต่2ก็คือเนื่องจากมันง่ายแล้ว implement เร็วเนี่ยก็คืออัลกอริทึมมันจะเขาเรียกว่าอะไรครับจะใช้เวลานานพูดง่ายๆก็คือไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เป็น benchmark รู้จักศัพท์คำว่า benchmark ไหมครับ benchmark ก็คือมันจะเป็นเหมือนตัวเปรียบเทียบอะค่ะว่ามีความเร็วมากที่สุดเนาะมันไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เป็นตัว benchmark ในการเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมอื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเนาะเราจะรู้จักศัพท์คำว่า benchmark นะทุกคนน่าจะรู้จักศัพท์คำนี้เนาะก็คือแบบอย่างเงี้ยเปรียบเทียบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่บ้านอะไรเงี้ยมีเบนช์มาร์กเป็นอะไรนะครับก็ประมาณนี้งั้นก็ของเราเดี๋ยวครูขอเบรกประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวตอน 9:45 นาทีเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่แล้วต่อในเรื่องของ deficits ทบทวน deficits กับ breakfasts กันอีกทีหนึ่งนะครับ